็นก็คือนี่แหละสวยไหมคะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะนี่ก็คือนาเกลือนั่นเองค่ะนาเกลือนี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตลอดเส้นทางสายเกลือเส้นนี้นะคะเป็นแหล่งผลิตเกลือที่มากที่สุดและเราจะพบกับวิถีชีวิตของชาวนาเกลือที่นี่ค่ะที่เราพาเพื่อนๆมาชมวิถีแห่งเกลือสมุทรที่นี่นะคะเพราะว่าเกลือที่นี่เนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ค่ะนั่นก็คือสปาเกลือนั่นเองค่ะแหมอยากรู้กันแล้วเนอะงั้นเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะอยู่ทางโน้นเลยค่ะไม่มีใครอยู่เลยไปขโมยเสื้อดีกว่าว้าวและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ใหญ่ที่เราตามหาเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็คือผู้ใหญ่เก๋นั่นเองค่ะผู้ใหญ่เก๋สวัสดีค่ะครับพิงค์อยากจะทราบว่าเกลือเค็มๆที่เรากินกันอยู่ทุกวันนะคะเขามาจากไหนอะคะน้องพิงค์เคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าปั้นน้ำเป็นตัวไหมน้ำเป็นตัวนี่คือการสร้างเรื่องหรือเปล่าคะไม่ใช่การสร้างเรื่องแต่ว่าเป็นการสร้างอาชีพของคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับคือการนำน้ำทะเลเข้ามาสู่นาต่างๆใช้ความร้อนนะครับแผดเผาให้เกิดดีกรีความเค็มขึ้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการเป็นเกลือก็อยู่ที่นาวานะครับตอนนี้ความเค็มของเขาจะอยู่ที่25-27ดีกรีนะครับแล้วเขาจะกลายเป็นเกลือเริ่มจากการเป็นดอกเกลือก่อนแล้วก็จะตกผลึกเป็นเม็ดเกลือในเกลือเม็ดนี่ก็จะมีเกลือตัวผู้ตัวเมียอีกแล้วก็จะมีอันนี้คือเกลือจืดเอ๊ะทำไมถึงเป็นเกลือจืดคะจริงๆเกลือนี่มันต้องเค็มไม่ใช่หรอคะทำไมถึงเป็นเกลือจืดหลังจากเลิกทำนาเกลือแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในนาเกลือทำให้รสชาติเนี่ยเขาไม่มีความเค็มเลยนะครับก่อนเนี่ยเกลือจืดเนี่ยเขาเริ่มเอามาทำแป้งล่ำคล้ายๆดินตอกทองอะไรพวกนั้นอย่างของเพชรบุรีเนี่ยของกังหันทองเนี่ยก็คือใช้ดอกเกลือเพราะว่าความเค็มเขาต่ำกว่าเกลือปกติเพราะฉะนั้นถ้ามาทำสปาเนี่ยก็ไม่กัดเซลล์ผิวจนเกินไปเนาะคนไทยนี่ก็ฉลาดนะคะนอกจากที่จะมีภูมิปัญญาที่ดีแล้วเนี่ย ยังช่างสำบัดสำนวนอีกด้วยค่ะถูกต้องครับขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยแช่ได้เลยจ้ะไปเลยนะครับโอเคค่ะอุ้ยน้ำอุ่นด้วยอืออันนี้คือเกลือแช่เท้าซึ่งทำมาจากเม็ดเกลือนะครับผสมกับพวกน้ำมันต่างๆนะครับอย่างอัลมอนด์เมล็ดองุ่นเมล็ดทานตะวันนะครับแล้วก็กลิ่นจะเป็นกลิ่นที่สดชื่นบำบัดอะไรพวกเนี้ยเป็นการทำสปาเท้าอย่างหนึ่งใครที่ส้นเท้าแตกเกลือเนี่ยเขาก็ไปเซาะตรงรองเท้าอะไรเงี้ยให้หายได้ให้มันนุ่มมากขึ้นใช่ครับก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคือทุกคนที่มานี่จะได้มาขัดผิวใช่ไหมคะแล้วตรงนี้มันคืออะไรคะจะเป็นเกลือขัดในน้ำนมค่ะน้องต่างแค่กลิ่นแต่คุณสมบัติเหมือนกันก็จะมีแตงกวาข้าวหอมมะลิโอเชียนกล้วยไม้กุหลาบงั้นหนูขอขัดสีฟ้าโอเชียนนะคะลองสัมผัสดูอันนี้คือทั้งสองข้างนะคะจะรู้สึกว่าข้างนี้นี่นุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นกว่าด้านที่ยังไม่ได้ขัดเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างมากว่าผิวข้างนี้ก็จะแห้งกว่าข้างนี้นะคะและตัวนี้นะคะเราเอาไปใช้ทำอะไรคะตัวนี้จะใช้ขัดตัวค่ะก็จะมีขมิ้นมีพรายว่านางคำแล้วก็ธนาคารก็มีดอกเกลือเป็นส่วนผสมหลักค่ะนี่ก็คือคุณสมบัติของแต่ละตัวมันก็จะมารวมกันอยู่ในนี้ด้วยวันนี้ก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมสาวนาเกลือนี่ถึงสวยจนหนุ่มนาข้าวหลงรักได้ก็เกลือไทยของเรามีประโยชน์มากมายแถมยังสร้างชื่อเสียงระดับโลกได้ขนาดนี้ก่อนกลับพิงก็ต้องขอช็อปของดีของไทยเพื่อกระจายรายได้กันหน่อยค่ะไปกันเลยดีไหมคะเกลือที่เรากินเราใช้กันอยู่ทุกวันนั้นแท้จริงแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมายเพียงแค่เรารู้จักใช้สิ่งที่เรามีแล้วสินทรัพย์จากท้องทะเลไทยจะอยู่เป็นสมบัติให้กับคนไทยเก็บเกี่ยวกันจนไม่มีวันสิ้นและนี่แหละค่ะคือตัวอย่างของความสำเร็จในการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมของถนนสายเกลือเส้นนี้ที่ปรับให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะ